ดย O2 Fluorogen ชนิดหยดลองเอื้อมมือค่อยๆก็เอื้อมไม่ถึงกลับเข้าสู่รายการรวยทะลุรากหญ้ากับผมกายปรินอีกครั้งครับเมื่อสักครู่เราเห็นชัดเจนไปแล้วว่าหนึ่งการใช้ฟาวเวอร์เจนชนิดหยดต้องฟาวเวอร์เจนเท่านั้นนะถือว่ารูปแบบแบบนี้อาจจะมีหลายยี่ห้อออกมาก็ไม่เป็นไร10ยี่ห้อก็ไม่มีความสำคัญอะไรนะฮะแต่สำคัญต้องจำชื่อไว้ฟาวเวอร์เจน O2 ฟาวเวอร์เจนเท่านั้นเขาเรียกเป็นเจ้าตำรับพอเอาไปใช้แล้วอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้มาดูอีกเฮ้ยคุณสุชาดาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาท่านผู้ชมฮะเป็นร้านเกษตรอินทรีย์นะไม่ใช่เคมีใช่ไหมใช่ค่ะขายทุกอย่างเกี่ยวเรื่องเกษตรใช่ค่ะออกมาการันตีชัดเจนนะบอกว่าใช้ฟาวเวอร์เจนเนี่ยมันใช่เลยชุดหนึ่งเท่าไหร่นะ199 บาทใช้ได้กี่ไร่นะ20-30 ไร่20-30 ไร่ท่านผู้ชมลองนึกดูแล้วกันว่าคุ้มหรือไม่คุ้มถ้าไม่คุ้มนอนดูเขารวยไปก่อนนะ เดี๋ยวมาต่อเลยค่ะค่ะเห็นบอกว่าไปใช้กับอะไรอีกนะป่ามะระค่ะป่ามะระใช่ค่ะมะระจีนมะระขี้นกหรือมะระมะระจีนค่ะไอ้ลูกใหญ่เท่าแขนเนี่ยนะที่เอามาทำเป็นต้มมะระยัดไส้อะไรอย่างเงี้ยหมูยัดไส้มะระใช่ใช่ต้มให้มันเปื่อยๆนะนะน้ำออกขมๆนิดๆนะใช่ค่ะใช่เลยพูดเลยหูเข้าเลยเป็นไงเล่าให้ฟังนิดนึงก็พี่วิโรจน์นี่เขาก็เป็นลูกค้าที่ร้านหนูเลยค่ะเขาเป็นลูกค้าที่ร้านหนูแล้วทีนี้เขาก็มาซื้อนู่นซื้อนี่ไปหลายๆอย่างไปซื้อไปหลายยี่ห้อหลายยี่ห้อแต่ทีเนี้ยคือหลังจากที่แกมาเนี่ยคือหนูตัวเนี้ยให้พ่อไปใช้แล้วหนูเห็นพ่อว่าได้ผลมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วค่ะมั่นใจที่จะเปิดปากบอกกับทุกคนได้แล้วตอนแรกไม่กล้าเปิดปากเดี๋ยวหาว่าเรามาหลอกขายใช่เดี๋ยวเราจะมาหลอกขายใช่ค่ะแล้วทีนี้แอนก็เลยบอกกับพี่วิโรจน์ว่าพี่วิโรจน์มีตัวฟาวเวอร์เจนชนิดหยดนะพี่ประหยัดเงินด้วยแค่199 บาทพี่ได้20-30 ไร่นะตอนแรกเขาทำนาข้าวก่อนเขามีข้าวอยู่12 ไร่เขาก็เจแอนเจแอนว่าอะไรดีมาผมก็เอาครับคือโอเคพี่เอาไปลองแล้วมันดีจริงๆเขาก็เอาไป1 ชุดเอาไปฉีดนาข้าวก่อนค่ะตอนแรกนะคะครับพอไปฉีดนาข้าวปุ๊บหลังจากนั้นไปเกี่ยวข้าวเลยมาพูดตัดตอนเลยตอนเกี่ยวข้าวเขามาหาหนูเลยค่ะเจแอนผมตื่นเต้นมากเลยบอกทำไมพี่ข้าว12ไร่ผมได้15เกียน ไม่ปกติมันได้เท่าไหร่12ไร่ก็จะได้10เกียน10เกียนนี่ก็แทบแย่แล้วค่ะแต่นี่ได้15เกียนอาจจะฟุกก็ได้พูดถึงอ่ะโอ้มันจะมาฟุกอะไรปีนี้ล่ะคะเนี่ยทำทุกปีก็ได้อย่างเงี้ยทุกปีเลยนะคะทำมาตั้งนานแล้วทำมาตั้งนานแล้วไม่ฟุกทำไมมาฟุกตอนที่มันไปฉีดฟาวเวอร์เจนเดือดใช่ค่ะพี่วิโรจน์แกก็เลยบอกว่าอุ้ยเจ๊ดีมากเลยนะอันเนี้ยแล้วเจ๊หมดยังเดี๋ยวผมจะทำมะละเดี๋ยวผมจะลงมะละก่อน1 งาน35ตารางวาที่ไหนเนี่ยที่นครสวรรค์ค่ะที่บ้านน้ำพักเลยค่ะบ้านน้ำพักเลยใช่ค่ะเขาก็เอาไปอีก1 ชุดค่ะเอาไป1 ชุดแล้วก็ไปลองแปลงมะละ1 งาน 35 ไอ้ 1 งานกับ 35 ตารางวานะคะครับเขาก็ทำลงทำร้านทำอะไรเสร็จเขาก็เอาหนูไปแล้วเขาก็ไปฉีดได้7 วันเขาเรียกหนูไปดูเจ๊ผ่านตอนฉีดเนี่ยมันโตยังยังค่ะยังเพิ่งแค่นี้เองค่ะคุณกายใช่พูดเล่นไหมจริงจริงไม่ถึงค่ะต้นเล็กนิดเดียวเพิ่งแบบออกมีหนวดมีมาหนวดเดียวเองค่ะ3ใช้3 2-3 หยดอันนี้ใช้แค่3หยดเลย3หยดผสมน้ำเท่าไหร่นะน้ำ20 ลิตรค่ะ20 ลิตร3หยด20 ลิตรแล้วก็เดินฉีดเป็นฝอยงานเป็นฝอยเลยค่ะรอฝอยเลยแค่เดียวก็ยังฉีดไม่หมดนะไม่หมดค่ะไม่หมดแกก็เอาไปสาดมาลงมาละไปสาดมาลงมาลิไปสาดมาเขือแกค่ะผมว่าบริษัทนี้ไอ้ที่ขายฟาวเวอร์เจนมันจะคุ้มไหมเนี่ยก็ดูยังว่าอยู่นะมันจะคุ้มไหมสามหยดมันแค่ไม่ถึง10 บาทใช่แล้วมันนิดเดียวฉีดได้เป็นงานใช่ค่ะจริงๆแล้วทีนี้พอเขาฉีดไปแล้วปุ๊บเขาก็ให้หนูไปดูหนูบอกเฮ้ยทำไมมันโตอย่างนี้พี่โลดยาวเป็นคืบเลยยาวเป็นคืบจากที่มีหนวดเดียวแค่7 วันอ่ะมันขึ้นมาเป็นคืบแล้วคุณกายแล้วมีหนวดออกมา2 หนวด 3 หนวดเลยคุณกายกี่ต้นที่เห็นเนี่ยก็คือมันจะก็หมดทั้งแปลงเลยค่ะ1 งานใช่ค่ะมันจะเป็นล้านเป็นล้านขึ้นมาเลยใช่ค่ะขึ้นหนวดขึ้นมาเลยค่ะครับหนูบอกเฮ้ยพี่โลทั้งนี้มันดีนะเนี่ยพี่โลทั้งนั้นเอาโอเคพี่โลฉีดต่อไปนะ7 วัน 15 วันพี่โลฉีดแล้วใช้ระยะแค่3 หยดนี่แหละพี่โลไม่ต้องเอาเกินนะถ้าเกินไปเดี๋ยวมันจะหาว่าหนูไม่เตือนนะมันจะลงมันจะเหลืองเลยอย่ามาว่ากันนะโอ้ยผมไม่เกินแล้วเจนเพราะ3หยดมันได้อย่างนี้แล้วผมไม่เกินหรอกแค่มาตรฐานใช่ค่ะแค่มาตรฐานอย่าไปแถมอย่าไปแถมพูดถึงนะเขาก็โอเคเขาก็ใช้ไปจนเนี่ยใช้เวลานานไหมเขาโตเร็วมากค่ะคุณกายจากแปลงที่ทำเหมือนของเขานะคะ
ปกติก็ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงเขาใช้เวลาอย่างประมาณทั่วไปประมาณเดือนกว่าประมาณเดือนกว่าใช่เดือนกว่าเริ่มมีลูกจะมีลูกมีดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ของเราไม่ถึงค่ะครับใช่ค่ะของเขาประมาณเดือนประมาณสัก45วันอะไรเงี้ย45วันใช่ลูกมันโตแล้วเหรอไม่เพิ่งแตกดอกเพิ่งแตกดอกเพิ่งมีดอกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ45วันของเขาแต่ของเราอ่ะแค่เดือนเดียวอะค่ะแตกดอกเลยค่ะคุณกายอ๋อแสดงว่าออกก่อนออกก่อนต้นยังไงต้นเขาเรียกว่าต้นหรือเป็นเถาเขาหนูก็เรียกเป็นต้นเป็นต้นแล้วกันนะหนูเรียกเป็นต้นนะคะเพราะว่าต้นมันอวบมากเลยคุณกายต้นทุนโป้เลยนะคะต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นมะระต้นมะระนี่ค่ะที่เป็นแถวนะคะทุกแถวเลยค่ะใหญ่เสมอเขาทำเป็นร้านเป็นร้านเป็นร้านทำเป็นร้านใบเป็นไงใบเขียวปีใบอย่างงี้โอ้ใบใหญ่คนที่มาดูงานบ้านพี่โรจน์นะคะบอกว่าพี่อันนี้มันใบแตงโมหรือมันใบมะระเนี่ยขำกันจะตายคุณกายใบใหญ่แล้วเขียวสวยค่ะบางบางหรือหนาดูบางสวยเขียวแบบเขาเรียกยังไงสดชื่นสดชื่นใช่ค่ะสดชื่นครับแล้วหลังจากนั้นเป็นไงฮะไปดูก็หลังจากนี้มาแกก็ฉีดมาเรื่อยๆจนมาใช้และได้ผลผลิตที่ดีมากออกลูกสะพังเลยคุณกายลูกเท่านี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวค่ะมะระเนี่ยนะใช่ค่ะเห็นแล้วตกใจไหมตกใจเลยค่ะโอ้โหแล้วจะกล้ากินเลยปกติมันก็ไม่ใหญ่ถึงยาวขนาดนี้นี่ใหญ่ค่ะลูกหนึ่งโล5ขีดต่ำสุดเลย9ขีดค่ะคุณกายจากที่มาก่อนเขาไม่เคยได้แบบนี้เวลาผ่าดูเนื้อมันเป็นไงแน่นตึกค่ะแน่นตึกวันนี้ยังเสียดายค่ะลืมถือมาฝากคุณกายเพราะมาตั้งแต่ตีสี่ค่ะวันตีสี่เจ้าของสวนยังไม่ตื่นใช่ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปนครสวรรค์ได้ยังไม่แอบได้ค่ะเดี๋ยวได้เลยค่ะเดี๋ยวไปนครสวรรค์เดี๋ยวจะเอาไปค่ะเดี๋ยวเอาไปค่ะจะไปโชว์ค่ะครับแล้วเป็นไงหลังจากนั้นไปเก็บเจ้าของสวนก็ว่าไงเจ้าของสวนแฮปปี้มากลงทุนตัวนั้นต้นทุนแค่ 6,000 บาทนะคะแล้วใช้ของเราแค่199บาทฉีดได้ไม่หมดไม่หมดเลยค่ะแต่เขาต้องฉีดหลายครั้งนี่แต่เขาฉีดหลายครั้งค่ะแต่ก็ยังไม่หมดค่ะแต่3หยดนี่รอบเดียวนี่ไม่หมดไม่หมดเหลืออยู่ในเป้อยู่แต่ว่าถ้าเหลืออยู่ในเป้เขาก็จะไปฉีดมะเขือพวงมะลงมะระอะไรเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาทำหลายอย่างเขาก็เอาไปฉีดไปกาดแต่ว่าคือมะระนี่มันเป็นหลักแล้วราคาดีด้วยนะคนอื่นเขาได้ถุงละ70บาทแต่ของคุณวิโรจน์ได้ถุงละ110บาท120บาททำไมมันต่างกันน่ะเขามีแต่หน้า2ทั้งนั้นเลยค่ะอ๋อลูกมันสม่ำเสมอสวยใช่สวยเพราะว่ามะระเนี่ยมันจะมีหน้า2หน้า3หน้า4หน้า5หน้า1จะไม่มีมันตรงๆใช่ไหมใช่ไอ้พวกตรงๆเนี่ยจะได้ราคาตรงๆแข็งๆใหญ่ๆเนี่ยค่ะถ้างงๆเนี่ยมันจะราคาตกไปอีกราคาตกใช่เขาเรียกไม่สวยใช่ค่ะก็แสดงว่าเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานแล้วสวยมากคุณกายเมื่อก่อนเขาปลูกเขาไม่ค่ะเป็นแบบนี้ไหมลูกเล็กงอนงอค่ะแกนๆหน่อยใช่เขาเรียกไม่อวบไม่อวบไม่อึมไม่ใช่ฝรั่งใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะก็จนภรรยาแกบอกว่าไม่เอายี่ห้ออื่นแล้วครับฟาวเจนชนิดหยดเท่านั้นเน้นเลยเน้นเลยค่ะมีของยี่ห้ออื่นมาที่ร้านหนูพี่กีวิโรจน์มีตัวใหม่มาว่าพี่สนใจไหมเมียมาเลยค่ะโอ้ยไม่เอาเจ๊ไม่เอาเอาฟาวเจนชนิดหยดเท่านั้นไม่เอาอย่างอื่นไม่เอาแล้วกะเมียปัดเลยแกล้งเชียร์หน่อยแกล้งเชียร์ไปฮะลองดูว่าเป็นฮอร์โมนเหมือนกันไงคะเพราะเราร้านค้ามันขายหลายยี่ห้อใช่ไหมเรื่องอะไรจะมาขายยี่ห้อเดียวใช่ใช่แต่ลูกค้าบอกว่าไม่เอาเราก็ยัดไม่ได้เอาฟาวเจนหยดเลยใช่ค่ะเราจะไปยัดเยียดก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ขายใจลูกค้าเวลาเราจำหน่ายเลยเป็นไงมีความสบายใจไหมสบายใจค่ะพอได้เห็นอย่างนี้แล้วได้เจอลูกค้าที่เอาของแอนไปใช้นะคะฟาวเจนชนิดหยดเนี่ยไปแต่ละที่แต่ละที่ที่หนูไปดูมาคือหนูขายไปแล้วหนูไปติดตามผลงานน้องว่ามันดีไหมยังไงไหมทุกคนแฮปปี้หมดเลยค่ะเพราะเราก็อยากรู้ว่าเอ้ยมันเขามาหลอกเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากรู้ด้วยค่ะว่ามันดีจริงไหม199บาทเนี่ยมันถูกเวอร์ใช่แล้วคุณภาพมันคับจออย่างเงี้ยมันโอเคเหรอแต่คือไปแล้วโอเคค่ะป่ามาไล่นี่บอกว่าเจ๊แอนคนอื่นให้100นะผมให้200เลยเขาบอกว่านะเดี๋ยวเวลาไม่นานเนี่ยอีกไม่เยอะเนี่ยเขาบอกว่าต้องเปิดแฟรนไชส์ไหมใช่ค่ะเปิดแฟรนไชส์ทั่วทุกหมู่บ้านเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเปิดประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายถ้าการเป็นตัวแทนจำหน่ายหมู่บ้านนะคะ 5,000 บาทค่ะ 5,000 บาทเอง 5,000 บาท1หมู่บ้าน1หมู่บ้านต่อ1ท่านเท่านั้นต่อ1แฟรนไชส์เท่านั้นต่อ1ศูนย์จำหน่ายใช่ค่ะถ้าจองสิทธิ์หรือสมัครเรียบร้อยแล้วจบเลยจบเลยค่ะถ้าใครต้องการเนี่ยสามารถโทรมาสอบถามได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ทั่วประเทศเลยนะทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยถ้าเกิดอยากจะเปิดศูนย์แฟรนไชส์ของฟาวเจนชนิดหยดเนี่ยติดต่อคุณแอนได้เลยได้เลยค่ะได้เลยหรือเวลานิดหน่อยอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมสักนิดเนี่ยก็อยากจะฝากบอกท่านผู้ชมนะคะที่ยังไม่ได้ใช้นะคะแอนอยากให้ลองใช้ฟาวเจนชนิดหยดของเรานะคะปลอดภัยไร้สารพิษแล้วแถมยังราคาถูกนะคะได้ผลดีด้วยถ้ายังไงเกษตรกรใช้อย่าลืมใช้กันนะคะลองโทรมาเบอร์ข้างล่างนี้ปรึกษาหลังไมค์ได้โทรมาที่เบอร์ของแอนได้เลยค่ะครับ0828808884อีกเบอร์นึงนะคะครับ0870459939ค่ะครับ
นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่าเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมเขาเรียกว่าพืชเนี่ยมันไม่โกหกใครผลผลิตก็ได้ความเขียวอืออวบอึนก็ได้นี่คือข้อมูลดีๆที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติร่วมรายการนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะติดตามชมรายการรวยทะลุรากหญ้าได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้แหละครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้เจ้าช่อนกยุงแววเสียงเพลงมุนรักลูกทุ่งสะหมอมน้ำปรุงที่แก้มนงครา